ที่ใช้แล้วนะคะพวกนี้เป็นขยะประเภทไหนใส่ลงให้ถูกถังนะคะหลอดไฟหลอดไฟหลอดฟลูออเรสเซนต์หลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอดไฟนะคะหลอดไฟยาวๆหลอดไฟอย่างยาวที่เราเรียกว่าหลอดนีออนเนี่ยครับคอยละอย่างผักเศษผักต่างๆแล้วก็โฟมก็คือโฟมที่จะใส่อะไรต่ออะไรอ่ะนะคะยังไม่เรียบร้อยยกมือ5 6คน7คน8คนอ่ะรอนะคะใครเรียบร้อยแล้วทบทวนลองดูตั้งแต่ถังขยะใบที่1ซิกับใบที่4ที่ว่าใส่ขยะถูกต้องมั้ยลองพิจารณาดูตัวเองก่อนนะคะทบทวนอีกครั้งนึงก่อนที่จะมีการเฉลยแล้วก็เปลี่ยนกันตรวจยังไม่เรียบร้อยค่ะมีไหมคะเอาละเอานักเรียนเปลี่ยนกันตรวจค่ะขีดเส้นใต้เลยขีดเส้นใต้ข้อที่4นะคะเปลี่ยนกันตรวจเรามาดูว่านักเรียนเพื่อนของเราเนี่ยใส่ขยะถูกต้องไหมถ้าถูกต้องขีดถูกเลยนะข้อไหนผิดขีดผิดนะคะอ้าวเฉลยคำตอบนักเรียนใส่ขยะลงถังได้ถูกต้องหรือยังเอาขยะแห้งค่ะขยะแห้งมีอะไรบ้างขยะแห้งเอาลองบอกที่มีอะไรบ้างกระป๋องน้ำอัดลมกระป๋องน้ำอัดลมถูกอะไรอีกกระดาษถูกไหมหนังสือพิมพ์ขวดแก้วภาชนะพลาสติกเศษเหล็กอ้าวเขียนถูกเลยใครที่ผิดกาผิดเลยนะคะใครขีดถูกกาถูกนะกระป๋องน้ำอารมณ์มีไหมถ้ามีขีดถูกกระดาษมีไหมนอกเหนือจากนี้ผิดหมดนอกเหนือจากนี้ผิดนะคะแสดงว่าใส่ผิดถังเอาต่อไปทันไหมคะตรวจทันไหมใครไม่ทันยกมืออ่าไม่มีนะต่อไปขยะสีเขียวรับขยะเปียกนะคะเอามีอะไรบ้างเศษผักต่างๆมูลสัตว์เศษอาหารเอาตรวจถูกใครที่มีนอกเหลือจากนี้ผิดกากระดาษผิดเลยนะคะใครถูกก็ขีดถูกลงไปนะคะไหนลองยกมือสิว่าเพื่อนเราตรวจของเพื่อนแล้วใครถูกหมดยกมืออ้าว3คนเอง4คนนะคะ5คนอ้าวต่อไปถังขยะอันตรายมีอะไรบ้างมีถ่านไฟฉายกระป๋องสีสเปรย์ขวดยาหลอดฟลูออเรสเซนต์หลอดนีออนที่เราเรียกว่าหลอดนีออนนะคะชาวบ้านเรียกว่าหลอดนีออน
ถ่านไฟฉายกระป๋องสีสเปรย์ขวดยาหลอดฟูออเรสเซนต์นอกเหนือจากนี้แสดงว่าใส่ขยะผิดถังผิดถ้าถังสีเทาฝาสีแดงต้องใส่ขยะอันตรายเท่านั้นนะคะต่อไปถังสีฟ้าและขยะทั่วไปเอาลองดูซิมีอะไรอีกมีโฟมพลาสติกห่อลูกอมซองขนมกรุบกรอบถุงพลาสติกซองบะหมี่สำเร็จรูปใครถูกหมดยกมือดีไหมใครถูกหมดยกมือไม่มีเลยไม่มีใครถูกหมดเลยมีใครถูกหมดบ้างใครถูกหมดทั้ง4ถังใครคะใครคะอยากจะดูหน้าจังเลยชื่ออะไรใครถูกหมดทั้ง4ถังชื่ออะไรบ้างชื่ออะไรบ้างบอกชื่อมาจิรเมธอัปมิตรจิรเมธค่ะเก่งมากใครเอกที่ถูกทั้ง4ถังสุดทวีค่ะบอกว่าสุดทวีหน่อยใครเอกอริสาติชาอัปมิตรสาติชาอ้าวนะคะนักเรียนเอากระดาษ A4 ขึ้นมาค่ะกระดาษ A4 ขึ้นมาเก็บสมุดนักเรียนเป็นการบ้านแต่ก่อนจะเป็นการบ้านนักเรียนเขียนตรงนี้เลยอ้าวเขียนหัวข้อในกระดาษ A4 ตรงกลางกระดาษตรงกลางกระดาษใช้แนวนอนนะคะใช้แนวนอนนะคะใช้แนวนอนขอกระดาษ1แผ่นเขียนว่าการคัดแยกขยะเขียนว่าการคัดแยกขยะกลางหน้ากระดาษเลยนะคะใช้แนวนอนนะคะใช้แนวนอนนะคะลงมือเขียนเลยค่ะเขียนชื่อชั้นเลขที่ก่อนนักเรียนปลายทางที่ไม่มีกระดาษ A4 นักเรียนใช้สมุดแทนใช้สมุดตามแนวนอนนะคะแล้วก็เขียนว่าการคัดแยกขยะเขียนได้ยังครับนิรุตเขียนได้ยังครับเขียนแล้วนะคะคำสั่งให้นักเรียนเขียนแผนภาพการคัดแยกขยะใส่ให้ถูกที่ถูกถังนักเรียนเขียนแผนภาพเลยว่ามีถังขยะ4ถังถัง4ถังมีสีอะไรบ้างวาดให้ถูกลงสีด้วยนะคะใน4ถังเนี่ยก่อนจะเขียน4ถังต้องเขียนกลางหน้าสมุดว่ากลางหน้ากระดาษว่าการคัดแยกขยะก่อนการคัดแยกขยะเขียนตรงกลางกระดาษเลยกลางสมุดเลยในแนวนอนเขียนว่าการคัดแยกขยะแล้วก็วาดถัง4ใบจะถังแบบไหนก็แล้วแต่ต้องใส่สีให้ถูกแล้วต้องบอกถังว่าถังนั้นใส่ขยะประเภทไหนและมีตัวอย่างขยะลงในถังด้วยนะคะแล้วมีขยะนะคะใส่ในถังด้วยอาจจะเขียนเป็นตัวเป็นรายการก็ได้ว่าในรายการถังนี้มีขยะประเภทไหนนะคะเขียนรายการขยะลงไปใส่ในถังนะคะแต่ต้องวาดสีถังให้ถูกนะคะถังสีเหลืองเธอก็ต้องใส่สีเหลืองนะคะต้องวาดใส่ระบายสีเหลืองนะคะถังสีเขียวเธอก็ต้องระบายถังเป็นสีเขียวถังสีเทาฝาสีแดงขยะประเภทไหนเธอก็ต้องระบายสีให้ถูกต้องลงมือทำเลยค่ะเวลาเหลือประมาณ3นาทีไม่เรียบร้อยไม่เสร็จในชั่วโมงนี้แน่ต้องทำเป็นการบ้านส่งพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้สิต้องเป็นวันพฤหัสใช่ไหมคะนักเรียนมานำเสนอกันในวันพฤหัสบดีนะคะนักเรียนเขียนก่อนค่ะในเวลายังมีเหลือ4นาทีวาด4ถังใหญ่ๆเลยวาดถัง4ถังใหญ่ๆตาม4มุมเลยค่ะ4มุมเลย4มุมเลยระบายสีให้ถูกต้องกับขยะที่จะใส่นะคะสีเหลืองก็จะเป็นขยะแห้งสีเขียวขยะเปียกถังสีเทาฝาสีแดงก็เป็นขยะอันตรายถังสีฟ้าขยะทั่วไปแล้วก็เขียนรายการขยะลงไปในถังด้วยนะคะว่ามีขยะประเภทไหนบ้างมีตัวอย่างขยะอย่างน้อย5รายการขยะถังขยะแต่ละถังต้องมีรายการขยะอย่างน้อย5รายการอยู่ในถังขยะนะคะ
ระบายสีให้เห็นชัดเจนนะคะแล้ววันพฤหัสบดีมานำเสนอกันนะคะใครเขียนแผนภาพได้สวยงามถูกต้องใส่ขยะได้ถูกต้องที่คุณครูให้ใช้แนวนอนเพราะว่าจะได้มีเนื้อที่เยอะๆสำหรับวาดถังขยะนะคะใครไม่ใช้แนวนอนก็จะมีที่น้อยขอเป็นแนวนอนนะคะใครที่ใช้กระดาษแนวตั้งขอเป็นแนวนอนแต่หัวข้อตรงกลางว่าการคัดแยกขยะถังใบใหญ่ๆหน่อยถังใบใหญ่ถังใบเล็กจะมองเห็นไม่ชัดดังนั้นวันนี้เรามีการบ้านอะไรทั้งต้นทางปลายทางเรามีการบ้านให้นักเรียนไปเขียนแผนภาพการคัดแยกขยะแล้วก็นำขยะใส่ให้ถูกที่ถูกถังนะคะโดยเขียนแผนภาพให้เห็นชัดเจนส่งคุณครูวันไหนวันพฤหัสบดีในวันพฤหัสนี้จะพูดถึงเรื่องหลักการลดปริมาณขยะกันนะคะวันนี้หมดชั่วโมงแล้วค่ะพบกันใหม่ในคราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ